จะบอกว่า Danish Girl เนี่ยเป็นเรื่องที่เราอยากจะดูตั้งแต่เห็นภาพนิ่งแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเรื่องก็น่าสนใจดีแต่พอวันนี้ได้มาดูภาพยนตร์จริงๆแล้วจะบอกว่าแค่การแสดงของตัวนำทั้งสองตัวไม่ว่าจะเป็นทั้งพระเอกและก็นางเอกเนี่ยโอ้โหมันบอกเลยว่าเล่นได้เก่งมากอ่ะบทบาทการแสดงนี่แบบว่าทำให้เราลืมไปเลยว่าเขาเคยเล่นเป็นอะไรมาก่อนแล้วก็องค์ประกอบศิลป์ของภาพยนตร์เรื่องนี้สวยงามมากไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำถ่ายภาพแล้วก็โลเคชั่นที่เลือกทั้งเพลงประกอบมันมาแบบเงียบๆมาแบบเรียบๆมาแบบเราไม่รู้เลยว่าเพลงประกอบหายไปเมื่อไหร่เพลงประกอบมาเมื่อไหร่แล้วก็เข้ากับเนื้อเรื่องที่สุดดูแล้วมีความรู้สึกว่าออกจากโรงด้วยความอิ่มเอมใจครับไม่ได้ดูภาพยนตร์อะไรที่รู้สึกว่าดูแล้วทำให้ใจมันแบบว่าเต็มตื้นอิ่มเอมแล้วก็สร้างอะไรสร้างแรงบันดาลใจมานานแล้ว The Danish Girl นี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อยากจะเชิญชวนให้มาดูกันเพราะว่าอย่างน้อยถ้าใครที่ไม่รู้ว่าคนที่มีความฝันว่าตัวเองอยากจะเป็นอะไรแล้วอยากจะทำความฝันของตัวเองให้เป็นความจริงเป็นอย่างไรให้มาดูเรื่องนี้ครับมันสะท้อนเนาะมันสะท้อนเหมือนมันคือชีวิตเราจริงๆเราต้องบอกว่ารู้สึกโชคดีที่เกิดมายุคนี้มากๆถ้าเกิดเป็นยุคนั้นก็คงแบบต้องผ่านปัญหาอะไรเยอะแยะเนาะไหนจะเรื่องของจิตที่แบบไปตรวจสุขภาพจิตแล้วแบบโดนว่าเป็นจิตเภทอะไรนู่นนี่นั่นอีกเนาะต้องบอกว่าฉากที่ประทับใจเนี่ยจริงๆแล้วคือที่ทำให้อยากดูหนังเลยคือฉากที่ตั้งมาตั้งแต่ทีเซอร์ตอนที่นางเริ่มจับกระโปรงแล้วนิ้วนางมาอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่ามันคือเราตอนเด็กๆมากๆเลยอะค่ะใช่ค่ะก็ค่อนข้างชอบทั้งเรื่องเลยนะฮะโดยรวมแล้วพัฒนาการตัวละครดีมากอินเนอร์แรงมากช่วงที่แบบเขาสื่อถึงอารมณ์ได้แบบเยอะมากๆก็เรารับรู้ถึงแบบความสับสนในตัวของเขาช่วงที่แบบเหมือนเขากำลังค้นหาตัวเองเนาะมันเริ่มมีแบบพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆว่าเขาเริ่มค้นพบตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆมันมีจุดพีคในหลายๆจุดที่ทำให้เราแบบเฮ้ยฉันอินกับตัวละครนี้มากคือต้องบอกว่าสิ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้สนุกเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ตัวเอกตัวเด่นอยู่ตัวเดียวแต่ว่าคือทุกตัวละครเนี่ยมันมีมิติมันมีบทบาทแล้วคือรู้สึกว่ามันทำให้หนังเนี่ยมันเรียวแล้วมันก็ทำให้ทุกคนเนี่ยอินจริงๆค่ะก็อยากให้มาดูจริงๆเพราะว่าเวลาดูปุ๊บจะรู้สึกเลยว่ามันเหมือนกระจกส่องเรามากมันคือตัวเรามากตั้งแต่สมัยแบบตั้งแต่ผมสั้นๆจนถึงแต่งหญิงจนถึงแปลงเพศมันคืออะไรที่เป็นตัวเราหมดเลยในตัวละครนั้นนะคะก็อยากให้ทุกคนมาดูกันค่ะMy darling! Hola. Let me introduce. It's Lily. That's right. Aina's cousin from Viola. My dear. How exquisite!